แต่ต้องสปอยล์กันว่าวันนี้เราจะได้ใส่หมวก MVP ว่าจะทำชาเลนจ์ค่ะท่านนักการชาเลนจ์ขึ้นบันไดอยู่บนเรือแล้วไม่ชินเลยเวลาที่ต้องมาด้านถ่ายแล้วแบบไม่มีพี่ๆในวงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยหาชาเลนจ์อะไรมาทำเพื่อความสนุกลายไทยเด้งกล่องคนนั้นต้องจ่ายชาเลนจ์การเข้าบ้านผีสิงครั้งแรกของออมนะคะวันเดวิด for eat สวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้ก็อยู่กับเฮน่านะคะวันนี้เฮน่าก็ขอยึดช่อง1วันวันนี้เฮน่าก็จะมาโชว์เบื้องหลังการทำงานของเฮน่าที่ประเทศลาวนะคะก็วันนี้เฮน่าก็มางานออปโป้นะคะเพิ่งแต่งหน้าเสร็จเมื่อเช้านี่ลืมถ่ายเพราะว่าสวยเกินสวยเกินแต่ว่าเดี๋ยวเรารอรถแล้วก็เราจะไปเจอกันที่งานแล้วเจอกันว่าเฮน่าจะทำอะไรบ้างแต่ต้องสปอยกันว่าวันนี้เราจะได้ใส่หมวก MVP เพราะฉะนั้นเจอกันค่ะ Let's go ตอนนี้ก็เตรียมขึ้นเวทีเราเพิ่งมาเซ็นที่บอร์ดเดี๋ยวต้องไปแบ็กสเตจละเจอกันทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศงานมาให้ดูตอนนี้ทีมงานทำงานโอเค I'm ready let's go เจอกันจะไปวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะมันจะมีจุดให้พักชมวิวกันนะคะโอ้ยโดนชนรถไปหนึ่งค่ะ จุดให้พักชมวิวอะไรอย่างงี้เป็นจุดที่เอาไว้ดูเมืองเชียงใหม่คือมันว่าอยู่บนดอยสูงดอยสูงเราจะพาทุกคนไปเดินดูกันนะคะต้นไม้แบบเขียวมากเลยทุกคนมันแบบดื้อมากอยากให้ทุกคนมาลองเที่ยวแล้วก็ขึ้นไปกันนะคะไปกันต่อค่ะไปวัดกันต่อทุกคนเห็นบันไดด้านหลังได้ไหมคะกล้วยจะทำชาเลนจ์ค่ะทำในการชาเลนจ์ขึ้นบันไดโดยไม่พักเลยประมาณ300กว่าขั้น300กว่าขั้นทุกคนมันจะ300ขั้นจริงไหมไปดูกันค่ะกล้วยจะเดินขึ้นบันไดนับตั้งแต่นี้ไปและกล้วยจะไม่เดินพักไม่เดินพักอะไรละไม่หยุดพักนะคะ อ่ะคุณแม่และคุณแม่พ่อคุณแม่นะคะตัวเล็กปุ๊กปิ๊กค่ะในวัดท่าดอยสุเทพนี้นะคะในบริเวณวัดเนี่ยก็จะมีอีกจุดที่น่าสนใจก็คือมันจะมีจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่อีกที่หนึ่งนะคะมันสวยมากทุกคนเนี่ยก็จะพาทุกคนไปดูกัน Let's go จะอยู่ที่หลังพระธาตุนี่เองค่ะทุกคนเดินมาด้านหลังแล้วก็จะเห็นจุดชมวิวสวยๆนี่เลยทำบุญแล้วก็แก้บนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะเดินลงพระธาตุกันค่ะนี่ก็เป็นวอล์กเล็กๆของกล้วยนะคะที่จะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ตอนนี้กล้วยก็อิ่มบุญแล้วอ่ะกล้วยรู้สึกว่ากล้วยไม่ได้อิ่มท้องเลยทุกคนกล้วยไปหาอะไรกินกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่
่บนเรือแล้วนี่ก็คือทะเลนี่เส้นแดดอ่ะก็ร้อนมากเช่นกันดีมากเลยทุกคนตอนนี้ค่ะเราอยู่บนเรือยอชต์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเรือยอชต์ด้วยซึ่งพอมากับที่บ้านมันก็เลยแบบเป็นแบบฟิลที่ดีแล้วก็เนี่ยวันนี้ร้อนมากเลยค่ะแบบแดดสว่างมากๆสว่างโล่เลยเรากลับไปเราต้องแบบแทนแน่ๆเลยอ่ะตอนนี้ก็คือคิดว่าจะต้องไปหาลุดแหละไปหาลุดเล่นดีกว่าตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นชั้น2ของเรือนะคะแล้วก็สบายมากทุกคน Oh my god เราสบายไข่ได้จริงเหรอดีแบบดีมากๆและนี่ก็คือวันเดวิดใหม่นะคะนี่ก็คือมาเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวนะคะสิ่งที่เราได้กลับไปก็คือเฮ้ยดูสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็ของไม้ก็ประมาณนี้ค่ะในช่วงวันหยุดยาวก็มาเที่ยวกับครอบครัวที่ภูเก็ตถ้าทุกคนมีเวลาก็ไปพักผ่อนกันบ้างนะคะเย่เจอกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในไอแคมป์นะคะก็วันนี้เราเป็นก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราจะไปเดินแบบแล้วก็ไปร้องเพลงกันที่พารากอนนะคะเป็นงานของห้องเสื้อมารยาทค่ะอันนี้เป็นอาหารเช้าของเราค่ะแม่ซื้อมาให้แม่บอกอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะกินกันเอาเป็นว่าขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะวาร์ปกันไปที่พารากอนกันนะคะ1 2 3ตอนนี้เราซ้อมเสร็จกันแล้วนะคะแล้วเราก็อยู่กันในห้องแต่งหน้าทำผมกันทุกคนกำลังนั่งแต่งหน้าผมกันอยู่เลยงานนี้เราเป็นพี่โตค่ะคือแบบว่าไม่ชินเลยเวลาที่ต้องมานั่งถ่ายแล้วแบบไม่มีพี่ๆในวงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแปลกๆเหมือนไม่มีคนให้คุยด้วยนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเพื่อแสดงบนเวทีแล้วนะคะต้องไม่นะชื่ออะไรเอ่ยอลิซาน้องอลิซานะคะน้องๆน่ารักกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวก็จะแสดงแล้วตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นปะเขินมากแบบพูดอยู่คนเดียวแล้วก็แบบอยู่กับน้องๆปกติจะมีพี่ๆแบบชวนคุยไงก็เดี๋ยวจะฝากพ่อเก็บภาพเอาไว้ตอนที่แสดงนะคะเอางี้ก่อนอื่นที่จะไปดูไอ้แสดงต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของโฟอีไว้ด้วยนะคะกำลังจะขึ้นไปเปลี่ยนชุดกันต่อสวยจริงๆเลยสวยจริงๆเลยล้อเล่นตอนนี้งานของหนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือวันหยุดของหนูค่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพี่คนต่อไปกันเลยดีกว่านะคะว่าพี่เขาเนี่ยจะทำอะไรกันอยู่1 2 3สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับพัทโฟอีฟซึ่งวันนี้ก็เป็น One Day with Punch นะคะลดพิเศษมาแล้วแต่ว่าเรายังเปิดคลิปไม่จบก็เลยบอกให้ไปก่อน ไม่ขอพูดหน่อยว่าแล้วดูการแต่งตัวของเรา2คนนะอ่ะให้ดูของรัฐก่อน แล้วตัดภาพมาที่พัทกางเกงก็คือแบบโดนเปลือกแทะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงที่คาเฟ่แล้วคาเฟ่ชื่ออะไรฮะ Baby CCINO ค่ะ คือพี่ที่แบบไม่พูดออกมาเลยกลัวพูดชื่อเพจก็อ่ะนี่นะคะชื่ออะไรนี่ค่ะตึมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในคาเฟ่แล้วนะซึ่งไม่ได้ถ่ายตอนที่ยังไม่กินไว้ตอนนี้กินแล้วไม่รู้ใช่ไหมคะชื่ออะไรชื่อวิง
ทุกคนตอนนี้นะคะพันจำนัดก็ถึงที่ร้านชาบูชิเซนชาบูนะคะไปดูกันดีกว่าตอนนี้นะคะพันกับนัทก็เริ่มกินได้ไปนิดนึงแล้วซึ่งอย่างที่บอกไปใครจะเป็นคนจ่ายตังค์ต้องแบบหาชาเลนจ์อะไรมาทำเพื่อความสนุกในวันนี้ก็คือลายไทยเด้งกรอบพนันต้องจ่ายเพิ่มความขุ่นขันไปอีกมาค่ะมาเริ่มเลยลายไทยจะเด้งก่อน1 2 3ล็อกจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเหมือนตะโอมนะคะจะพยายามเก็บฟุตมาให้ทุกคนดูแล้วกันไปค่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าจะมาทำตำแหน่งอะไรจงมาทำสไลด์รีพอร์ตนั่นเองเย้โอ้ยเช้าแล้วเสียงยังไม่มาก็ตอนนี้เราเตรียมอาวุธของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวเริ่มถ่ายไปแล้วค่ะเรียนตีสเลดจะหลงทางไหมนะคะดรีมเวิลด์วีซ่า1คนค่ะถ้าตอนนี้เราได้บัตรมาแล้วนะนี่เราเพิ่งรู้ว่าดรีมเวิลด์แบบน่ารักขนาดนี้เอเราผ่านเข้าประตูมาแล้วค่ะทุกคนด่านแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเราเจอคนโผล่ค่ะมีใครก็ไม่รู้อาบน้ำอยู่กลางแจ้งมาอาบน้ำตรงนี้ทำไมคะอุ๊ยทุกคนเห็นแล้วนึกถึงโจเลยทุกคนอะไรเอ่ยลองทายเร็ว1 2 3จารินอุ๊ยของจริงทุกคนตอนนี้ออมก็อยู่ที่หน้าบ้านผีสิงนะทุกคนนี่ก็เป็นการเข้าบ้านผีสิงครั้งแรกของออมนะคะก็มารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเปิดประสบการณ์เหมือนกันโอ้ my god oh my god เข้าไปด้วยเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยค่ะขอบไปด้วยนะคะทุกคนเป็นแค่การแสดงนะคะทุกคนไม่มีใคร
นี้อ้อมอยู่บนอะไรอ้อมอยู่บนไวกิ้งค่ะทุกคนตื่นเต้นมากไม่ใช่ตื่นเต้นที่จะเล่นนะตื่นเต้นกว่ากล้องตกนี่แหละตื่นเต้นนี่ค่ะอุ๊ยล็อกแล้วขออนุญาตปิดคลิปเลยละกันเพราะว่าตอนนี้มิชชั่นเราก็ทำเสร็จไปหมดแล้วเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เห็นความน่ารักน่ารักของพวกเราตลอดนะคะก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเพราะว่ามิมกล้องเต็มแล้วนะคะแล้วก็อยากไปเล่นอย่างอื่นโดยที่ไม่ต้องกังวลกล้องด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายไปเล่นกันเถอะ